ก่อนอื่นเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรการเรียนในเช้าวันนี้ให้ทุกอย่างสอดคล้องกับหัวใจของพระองค์สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราตรัสกับเราสอนเราข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ความรักของพระองค์อยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับพี่น้องที่มาจากแดนไกลที่อยู่กับเราในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะของพระเจ้าตรัสกับพวกเขาทั้งหลายแต่ละคนเช่นเดียวกันอธิษฐานฝากซึ่งกันและกันและฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในสุภาษิตบทที่18ข้อที่7 Proverbs 17 verse 7 มีความว่าดังนี้นะครับปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักตนเอง A fool's mouth is his destruction and his lips are the snare of his soul ในครั้งที่แล้วได้สอนกันไปเรื่องบอกว่าในการพูดมีเทคนิคอย่างหนึ่ง So last time we've go over about speaking, giving a speech. There is one method.เทคนิคของช่างแกะสลัก There's a technique of a carpenter ช่างแกะสลักไม้มีหลักการง่ายๆก็คือว่าคิด2ครั้งลงมีด1ครั้ง Okay. The way he thinks is that he has to think twice and then do it once ดังนั้นในการพูดออกมาให้เราคิดก่อนให้ดีแล้วจึงค่อยพูดออกมา So the same thing goes with speaking. You have to think twice before you speak or let it out. ในสุภาษิตบทที่18ข้อที่7นี้บอกว่าแต่ปากของคนโง่ทำลายตัวเขาเอง So Proverbs 18 verse 7 said a false mouth is his destruction. คนที่โง่เมื่อพูดออกมาสิ่งที่พูดนั้นกลับเป็นยาพิษที่กำลังจะทำร้ายเขาเป็นอาวุธที่จะทำร้ายตัวเขาเอง So the false speech is like a poison that returns to hurt himself. It's like a weapon that comes to hurt himself. เหมือนกับในยากอบบทที่3ข้อที่6ที่กล่าวว่าลิ้นเป็นเหมือนไม่ต้องเปิดลิ้นเป็นเหมือนไฟนรกซึ่งทำให้เกิดทั้งร่างกายเป็นมลทินแล้วก็เผาผลาญชีวิตของตน It's like in James James 3 verse 6 it said that a tongue is like fire and it is also evil that would destroy all of your body ถ้อยคำที่ดีจะเป็นประโยชน์และเป็นพรแต่ถ้อยคำที่ออกมาจากปากของคนโง่แทนที่จะเป็นประโยชน์และเป็นพรกลับเป็นสิ่งที่ฆ่าตัวเขาเอง So good words are like blessings and but the words that come out of the false mouth will hurt himself kill himself ในสุภาษิตบทที่12ข้อที่13Proverbs 12 verse 7 verse 13 บอกว่าคนโง่ย่อมติดบ่วงโดยการละเมิดแห่งปากของตนแต่คนชอบธรรมหนีพ้นจากความยากลำบาก The wicked is snared by the transgression of his lips but the just shall come out of trouble คนโง่ติดกับเพราะคำพูดของตัวเองแต่คนชอบธรรมรอดพ้นเพราะคำพูดของตัวเองเช่นเดียวกัน The fool will be entrapped by his own words, but still at the same time, the wise will รอดพ้นเพราะคำพูดของตัวเอง Be delivered, be free by his own mouth. ทีนี้มาถึงชีวิตของเราเรื่องน่าสนใจก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าใครโง่ใครฉลาด Now, what's connected to us is that.The question is, how do we know who's the fool and who's the wise? เมื่อมองไปในคริสตจักรเราดูหน้าตาไม่ออกทุกคนก็ล้วนแต่ดูหน้าฉลาดไปหมดเลย so when we look among our congregation we can't really tell everyone looks smart เมื่อไปที่บ้านไปที่สถานที่ทำงานที่โรงเรียนแต่ละคนก็ดูเหมือนจะฉลาดเฉลียว so when we go to places like school at work everyone looks smart แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ชี้ให้เราเห็นว่าเราจะแยกออกได้ยังไงว่าคนไหนโง่คนไหนฉลาด but from this book the Bible tells us how we can identify who's fool and who's wise ก็คือคนที่โง่นั้นเมื่อเขาพูดออกมาผลร้ายจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง that is the fool speech will come back and hurt himselfแต่คนที่มีปัญญาเมื่อพูดออกมาคนอื่นและตัวเองจะได้รับพระพร but the speech of a wise man will return to him as a blessing and also will bless others ผมชอบพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่พระเยซูบอกว่าให้ระวังให้ดีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านท่านมองไม่เห็นแต่ผงในตาของพี่น้องเพียงเล็กน้อยท่านก็มองเห็นI like what Jesus said when he said that you can see the dust in others' eyes, but cannot see the log in his own eyes. เมื่อพูดถึงคนโง่คนฉลาดเมื่อพูดไปสักครู่นี้เราคงคิดถึงบางคนที่บ้านคิดถึงบางคนในที่ทำงานของเราว่าไอ้คนนี้มันโง่จริงๆ You might have thought of those you know right now when I said about fool's speech แต่พระคัมภีร์ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้เราคิดถึงคนอื่นแต่มีเอาไว้เพื่อสอนตัวเราเอง but the Bible is not for judging others it's actually there to teach ourselves ดังนั้นบางครั้งในชีวิตของเราเราเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรายังเป็นคนฉลาดอยู่ so sometimes in our lives we are smart but it does not mean that we are still smart today ดังนั้นในทุกๆวันของชีวิตเราควรจะไตร่ตรองคิดอยู่เสมอว่าวันนี้คำพูดของเราเป็นพรกับคนอื่นและเป็นประโยชน์ต่อตัวเราหรือคำพูดนั้นกำลังทำให้เกิดทำร้ายตัวของเราเอง so each day you shouldgo over your own speech and consider whether your speech are hurting others or are blessings เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีปัญญาทุกๆวันไม่ใช่แค่เพียงบางวันของชีวิต so that you can walk as a wise every single day ผมชอบพระธรรมสุภาษิตมากจริงๆเป็นปัญญาที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับมนุษย์I really like the book of Proverbs. It's like wisdom that God has revealed to man. ในพระธรรมสดุดีสอนว่าเราควรจะมีท่าทีต่อพระเจ้าอย่างไร The book of Psalms teach us the attitude of us towards God. ในพระธรรมสุภาษิตสอนว่าเราควรจะมีท่าทีต่อมนุษย์อย่างไร But the book of Proverbs teaches us how teach our attitudes และในพระธรรมปัญญาจารย์สอนว่าเราควรจะมีท่าทีต่อตัวเองอย่างไร and Ecclesiastes teaches us how our attitudes with ourselves ดังนั้นเมื่อเรายิ่งไตร่ตรองใคร่ควรในพระธรรมสุภาษิตจะยิ่งช่วยทำให้เราสามารถมีท่าทีปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและเป็นพระพร so the book of Proverbs teaches us how we should live our lives and how we can treat others สุภาษิตบทที่18ข้อที่7วันนี้คุณเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดจงพิจารณาดู 18 verse 7 Are you a fool or a wise ในสุภาษิตข้อต่อมาบทที่18ข้อที่8ความว่าดังนี้สุภาษิตบทที่18ข้อที่8ถ้อยคำของผู้ซุบซิบนินทาเป็นเหมือนชิ้นเนื้ออาหารอร่อยมันลงไปในส่วนต่างๆในร่างกาย Verse 8 The words of a tale-bearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. ในตอนนี้นะครับในฉบับ King James เนี่ยจะใช้คำว่าบาดแผล In King James versions it uses the word wounds. แต่ในอีกหลายๆฉบับจะใช้บอกว่าเป็นเหมือนกับชิ้นเนื้ออาหาร But in other versions it's like this word is used as pieces of food. ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่18ข้อที่8สอนว่าคำพูดของผู้ที่ซุบซิบนินทามันช่างอร่อยเหลือเกิน So this verse it tells you that the words of a gossiper is like delicious food. ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการทดลองที่เอาชนะยากมากที่จะไม่นินทาคนอื่น So it's like a hard temptation not to gossip. เพราะอะไรเพราะว่าพอนินทาแล้วมันสนุกมันอร่อยแล้วยิ่งพูดของคนอื่นไม่ดีมากเท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเราดีขึ้นมากเท่านั้น Because when you gossip, the more you gossip, the more fun you have, and the more you gossip, you feel like you were brought up and are better than others. แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าการซุบซิบนินทานั้นมันไม่ใช่แค่พูดแล้วก็จบไปเท่านั้นแต่มันลงเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายด้วย But in this verse it does not say well when you gossip it's done and gone it actually goes down into your body into your belly ซึ่งความหมายของคำว่าลงไปในส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงเข้าไปในความคิดเข้าไปในจิตใจของเรา What that means is that it actually goes into your thoughts go into your heart มันอร่อยที่ปากแต่มันมีผลต่อจิตใจ It's good for your mouth your taste but it's bad for your heart and soul เมื่อเราเริ่มพูดในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นมากเท่าไรก็ตามไอความรู้สึกที่ไม่ดีของเราต่อคนนั้นก็จะเริ่มทวีมากขึ้น The more we say bad things about others the more we develop bad feelings about themด้วยเหตุนี้เราไม่มีทางรักคนอื่นได้หากเรายังอร่อยกับการซุบซิบนินทา Therefore you can never love others if you're still having fun or with gossiping ถ้าเชื่อมกับประโยคในข้อก่อนหน้านี้ก็คือว่าคำพูดของคนโง่ทำร้ายตัวเองด้วยเหตุนี้หนึ่งในคำพูดของคนโง่คือคำพูดที่ใช้ซุบซิบนินทาคนอื่นSo if you go back to verse 7 when you talk about the false words that means that one of the bad words or things that you should not do are gossiping การซุบซิบนินทานอกจากทำลายเพื่อนทำลายความรักที่มีต่อเพื่อนแล้วยังทำร้ายตัวเองอีกด้วย Gossiping not only destroy others or your friends, our love for others or our love for your friends, it also destroy yourself. ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าให้พูดถึงสิ่งดีของคนอื่นแทนที่พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นเพราะว่ายิ่งเราพูดสิ่งไม่ดีของเขามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเกลียดเขามากขึ้นเท่านั้น So what we should do is to Start talking well about others because if you talk bad about others, the more we do that, the more we develop haters for them. บางคนอาจจะเปลี่ยนคำว่าซุบซิบนินทาเป็นประโยคที่ไพเราะเช่นบอกว่าไม่ได้นินทาหรอกเพียงแค่วิเคราะห์เชิงวิชาการ Some people will give the alternative meaning for gossiping as analytical discussion แต่ไม่ว่าเราเรียกมันว่าอะไรก็ตามสิ่งนั้นกำลังบ่งความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา But whatever we call it the thing that we're doing is actually growing the hater in our hearts เชื่อผมเถอะครับไม่ว่า เพื่อนที่นั่งข้างๆของคุณจะดีสักเพียงไรก็ตามคุณสามารถหาสิ่งที่ไม่ดีในตัวเขาได้อย่างแน่นอน so trust me no matter how good the friend that's sitting next to you is you can certainly find something that is not good about them ดังนั้นถ้าเราปลูกฝังนิสัยในการพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือจุดอ่อนแอของคนอื่นเรื่อยๆเรากำลังสะสมความเกลียดชังที่มีต่อเขา so if we start to talk bad about others we are accumulating the haters for them ดังนั้นวันนี้ใครที่ซุบซิบนินทาหรือพูดสิ่งที่ดีไม่ดีต่อคนอื่นอยู่เสมอพระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านว่าจงกลับใจเสียใหม่ so if you often talk about bad things about others or gossip the words of God has come to you today repent ในสุภาษิตบทที่18ข้อที่19ในข้อต่อมาความว่าดังนี้คนเกียจค้านในการงานก็เป็นพี่น้องกับคนที่ชอบทำลาย Proverbs 18 verse 9 said he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมาถามผมว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะการเกียจคร้านเนี่ยเป็นบาปหรือไม่ Last week I got a message from someone asking me is laziness a sin ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคนที่เกียจคร้านเป็นพี่น้องหมายความว่าเป็นพวกเดียวกันกับคนที่ชอบทำลาย In this verse it said that laziness is a brother or siblings to destroyerคนที่ชอบทำลายคนอื่นเป็นบาปฉันใดความเกลียดค้านก็เป็นบาปฉันนั้น so the คนที่ชอบทำลาย the person who likes to destroy or hurt others it's as bad as laziness ความเกลียดค้านมันไม่เห็นน่าจะเป็นบาปเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นLaziness does not seem like it's sin, but how so? เพราะว่าผลลัพธ์ของทั้งสองแบบออกมาเหมือนกัน Because the result of both actions are the same. สมมุติว่ามีคนหนึ่งเขาจุดไฟเผาบ้าน For example, a man he is setting fire on a house.ในที่สุดบ้านนั้นก็ถูกทำลายไปด้วยไฟ So that house is burned by fire. แต่มีอีกคนหนึ่งขณะที่เห็นไฟกำลังไหม้บ้าน But then there's another man who is seeing what's happening. แล้วก็นั่งเฉยๆดูไฟไหม้บ้านตั้งแต่ไฟเพียงเล็กน้อยจนไหม้บ้านทั้งหลัง But then he sits there and did nothing, just watching the fire started, and then it burns more and more until it burns all the whole house. ผลที่ออกมาของทั้งสองคนเหมือนกันคือการถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงการทำลายอย่างสิ้นเชิง The result of both actions is the same. The house is completely destroyed. ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงบอกว่าคนเกียจคร้านเนี่ยเป็นพี่น้องเป็นพวกเดียวกันเป็นตระกูลเดียวกันเลยกับไอ้พวกที่ทำลาย That's why the Bible said laziness is basically in the same families as destroyers.ถ้ามองแบบธรรมดาในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็สอนเราว่าไม่ควรเกียจค้านควรขยันขันแข็งไม่งั้นชีวิตของเรากำลังทำลายชีวิตของเรา Simply say we should not be lazy or otherwise it destroys our own life แต่ถ้าพูดในมุมของในฝ่ายวิญญาณ But if you want to look at it spiritually ถ้าเราเกียจค้านหรือไม่ลงมือกระทำในการที่จะนำเพื่อนของเราหรือญาติของเราให้มารู้จักกับพระเจ้าเราก็คือกำลังทำลายคนนั้นนั่นเอง if we lazy or don't work to bring others to Christ, we are destroying them. เมื่อเราสามารถช่วยบางคนได้แต่เราละเลยที่จะไม่ช่วยเราก็กำลังทำลายชีวิตของคนนั้นนั่นเอง When we can or able to rescue someone but neglect to do it, we are actually destroying them. มีเพื่อนของเราบางคนมีญาติของเราบางคนเราอาจจะเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่เป็นคริสเตียนที่สนิทกับเขาที่สุด So in our circles of friends and families, to that one person, we might be the only Christian friend that is the closest to that person. ถ้าเราไม่ช่วยเขาเราไม่นำข่าวประเสริฐไปบอกเขาเราจะคาดหวังให้ใครหรือที่มาช่วยเขา If we don't help them, if we don't tell them of the gospel, who can we expect to help that person? การที่ช่วยได้แล้วไม่ช่วยก็คือกำลังทำลายเขาเราสามารถช่วยเขาพ้นนรกได้แต่เรายังนิ่งเฉยอยู่เกลียดค้านมัวแต่ใช้เวลากับสิ่งไร้สาระในโลกนี้แท้จริงแล้วเรานั่นเองเป็นผู้ที่กำลังทำลายเขา The fact that we can help them but we don't, we just neglect to take action, but then spend our times on the worldly things and doing other things. It's like we are destroying them. และเราก็รู้ว่าพวกผู้ที่ทำลายในพระคัมภีร์ก็หมายถึงพวกของมารซาตานและพวกผู้ที่ช่วยให้รอดก็คือพระเยซูคริสต์ And we also know from the Bible that destroyers are on Satan's side, and those who help save or Jesus is the Savior. เราผู้เป็นคริสเตียนจะดำเนินชีวิตแบบพวกเดียวของมารซาตานเป็นไปได้อย่างไร How can a Christians walk our lives as one of Satan's member วันนี้พระคำของพระเจ้ามาเตือนท่านอย่างเฉพาะเจาะจงว่าได้เวลาแล้วที่จะลุกขึ้นไม่อยู่เฉยช่วยคนเหล่านั้นให้รอดพ้นจากบึงไฟนรก The words of God comes to you today that it is time now to help save those we know from hellขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตช่างลึกซึ้งเหลือเกินนี้ผ่านมาแล้ว3ข้อ Thank you Lord for His word. It's so deep, and we have gone through 3 verses. แต่ในข้อต่อไปเป็นข้อที่ผมชอบมากในสุภาษิตบทที่18ข้อที่10 But next one is I really like the next one. It is verse 10.พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็งและคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. ในพระคัมภีร์เมื่อเราได้ยินคำว่าพระนามของพระเจ้าความหมายก็คือหมายถึงพระเจ้านั่นเอง When the Bible said the name of the Lord, it means God.พระนามของพระเจ้าเล็งถึงพระลักษณะของพระเจ้าและความดีเลิศของพระเจ้า The name of the Lord means His character, His goodness. ในตอนนี้บอกว่าเมื่อคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในป้อมปราการที่เข้มแข็งนั้นเขาจะปลอดภัย This verse said that the righteous person run to this strong tower.He will be safe. ทำให้นึกถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในสดุดีบทที่18ข้อที่2ในพระคัมภีร์สดุดีบทที่18ข้อที่2กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาเป็นป้อมปราการเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าลี้ภัยเป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดเป็นที่กำบังอันเข้มแข็งของข้าพเจ้าThat reminds me of the of Psalms 18 verse 2. It said, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high power." ในสมัยนั้นเมื่อมีสงครามต่อสู้กันแล้วเมื่อฝ่ายที่ตั้งรับเสียทีเสียท่า ตกอยู่ในอันตรายเขาจะทำอย่างหนึ่งคือเขาจะวิ่งเข้าไปในป้อมปราการที่เข้มแข็ง In those days when there's war going on and you are being attacked and if you think that you can't stand it anymore you will run into this strong tower, the fortress. และเมื่ออยู่บนนั้นเขาจะปลอดภัยอยู่ข้างบนก็จะยิงธนูลงมาใส่ข้าศึกมีวิธีเดียวที่ข้าศึกจะทำลายเขาได้ก็คือต้องทำลายป้อมปราการที่เข้มแข็งนั้นลงให้ได้ก่อน And if you are in the fortress you can then attack the enemy from up high and the only way that the enemy will come and hurt you is that he has to first destroy that fortressดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ให้พระเจ้าเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งของเขาเขาจะปลอดภัย So today if any of you let God be your strong tower you will be safe มีทางเดียวที่ปัญหาศัตรูและสถานการณ์จะทำลายชีวิตของท่านได้ก็คือมันต้องข้ามศพพระเจ้าไปก่อน So the only way that the situation or your enemy will come and destroy you is that he has to go through God. ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในป้อมปราการเข้มแข็ง The Bible said, this verse said, the righteous person run to a strong tower. ในพระคัมภีร์พูดถึงคนชอบธรรมว่าไม่ใช่หมายถึงคนที่กระทำดีแต่หมายถึงคนที่ไว้วางใจในพระเจ้า The word righteous in the Bible does not mean a good person but the ones who trust in Jesus ในพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนอาธรรมเขาจะไม่วิ่งเข้าไปในป้อมปราการเข้มแข็งOr you can look at it the other way around, is that unrighteous person will not run to the strong tower. เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจในป้อมปราการเข้มแข็งนั้น Why is that? Because he does not trust in that strong tower. แล้วใครก็ตามที่ไม่ไว้ใจในป้อมปราการเข้มแข็งคือพระเจ้านั้นเรียกว่าคนอาธรรม And whoever that does not trust in that strong tower of God, we call those people.วันนี้เราดำเนินชีวิตอย่างคนอธรรมหรือคนชอบธรรมไม่ได้นับว่าเรามาโบสถ์สม่ำเสมอหรือเปล่า So coming to church regularly does not tell whether we are righteous or unrighteous แต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคนชอบธรรมคือคนที่วิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้า But this verse said that a righteous person is the one who run and hide in God. ความไว้วางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว His trust is in God alone. สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันไว้วางใจในพระเจ้าแต่เช้าวันนี้ขอบอกท่านว่าอย่าเพิ่งเชื่อใจตัวเอง Some of you might think that I trust God, but I tell you, do not trust yourself.เราลองคิดดูสิครับว่าสมมุติว่าวันนี้เรามีเงิน100 ล้านบาทแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เราจะกลัวมันหรือไม่ Okay, imagine yourself have 100 million baht or dollar or something ดอลลาร์ก็ได้ dollars 100 million dollars so and Think of the situation you are in. You think you'll be afraid? แน่นอนถ้าวันนี้เรามีเงินถึง100 ล้านบาทหรือ100 ล้านดอลลาร์เราจะไม่กลัวไอ้เหตุการณ์สถานการณ์วันนี้แน่ๆเลย And for sure, if you have $100 million in your bank account, you won't be afraid of the situation you're in. แต่ถ้าวันนี้เราไม่มี100 ล้านบาทแต่เรามีพระเจ้าผู้เข้มแข็งเราก็ยังกลัวอยู่ And today, if you don't have $100 million in your bank account, but you have only God. For sure, you're still afraid. ถ้าเราเป็นเช่นนั้นแสดงว่า ความไว้วางใจของเราป้อมปราการเข้มแข็งของเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นเงิน100ล้านบาทนั้น And if you are like that, if you feel like that, for sure your strong tower is not in God but in that money. พี่น้องครับไม่มีป้อมปราการใดเข้มแข็งมั่นคงและไว้ใจได้เท่ากับพระเจ้าของเรา There is no fortress that is stronger than God. ดังนั้นวันนี้ต่อให้เรามีบางอย่างเราขาดบางอย่างเราไม่มีบางอย่างอย่างไรก็ตามเรามีพระเจ้าผู้เข้มแข็งเราสามารถไว้ใจในพระองค์และเราไม่จำเป็นต้องกลัวข้าศึกใดๆทั้งสิ้น So even though we still lack something or lack a lot of things, there is God, a strong God, and we should not be afraid of anything. ถ้าเรารู้สึกเช่นนั้นมั่นใจเช่นนั้นเรากำลังดำเนินไปในทางแห่งความชอบธรรม And if we feel like that, that means we are walking in the righteous way. แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าแม้เรามีพระเจ้าแล้วเราก็ยังกลัวเราก็ยังหวั่นไหวเราก็ยังวิตกกังวลมากมายเรากำลังดำเนินไปในหนทางแห่งคนอธรรม In the opposite way, when we have God, we have Jesus.But we still worry. We still worry by troubled. That means that we are walking in the way of the unrighteous. คนชอบธรรมจะวิ่งเข้าไปในป้อมปราการเข้มแข็งและเขาจะปลอดภัย The righteous person will run into a strong tower and he will be safe. ในตอนนี้สอดคล้องกับข้อต่อมาซึ่งติดกันThis is related lead you to the next verse. ในข้อที่11กล่าวว่าทรัพย์สมบัติของคนมั่งคั่งเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาและเป็นกำแพงสูงตามความคิดเห็นของเขา The rich man's wealth is his strong city and as an high wall in his own conceit. สำหรับคนมากมายป้อมปราการเข้มแข็งของเขาไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นทรัพย์สินเงินทอง For many people, their fortress are not God, but their money. ในตอนนี้บอกว่าเป็นเหมือนกำแพงสูงหมายถึงเป็นความปลอดภัย Here it said a high wall. A high wall represents safety. เขาคิดว่าถ้าเขามีเงินมากๆแล้วเขาจะปลอดภัย They think that the more money they have, the more safe they become. ในประเทศไทยมีบางคนที่เป็นคนไทยที่มีเงินจำนวนมหาศาลแต่ทุกวันนี้เขายังไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้เลย There are some people who are Thai citizen and they have tons and tons and tons of money but they aren't even able to live in Thailand. เงินไม่ใช่คำตอบของชีวิตแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นคำตอบแท้ของชีวิตMoney is not life's answer, but God is the true answer to life. ในสุภาษิตบทที่23ข้อที่5สุภาษิตบทที่23ข้อที่5กล่าวว่าเมื่อเจ้าเหลือบมองดูทรัพย์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือและแน่ทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมาแล้วมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีProverbs 23 verse 5 said, Wilt thou set thy eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเงินมีปีกบินได้ This verse said money has wings and it can fly. แล้วก็นิสัยของเงินคือมันไม่ชอบอยู่ในกระเป๋าเราด้วยAnd money's character is that it does not like to just stay in your pocket. เผลอเมื่อไหร่มันจะบินออกไปจากกระเป๋าเราทุกที If you don't watch carefully, it will just fly away from you. ดังนั้นใครก็ตามที่วางใจในไอ้เจ้าตัวที่มีปีกแล้วพร้อมจะบินออกไปจากเราตลอดเวลาเขากำลังไว้วางใจผิดที่ So whoever that is trusting on something that has wing and is ready to fly away from you at any time they are putting their trust in a wrong place ในสุภาษิต18ข้อที่11บอกว่าแต่คนมั่งคั่งคิดว่าเงินหรือความมั่งคั่งของเขาจะเป็นที่ที่เขาพึ่งพิงได้ Proverbs 18 verse 11 said that a rich man thinks that money is his safety. แต่ความจริงแล้วในที่สุดเขาจะพบว่ามันไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆ But then in the end he would find out that money can not really help him. และในฝ่ายวิญญาณเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าแม้มีเงินมากสักเพียงไรก็ตามสุดท้ายเงินนั้นจะต้องเสื่อมสูญไป And spiritually no matter how rich you are or how much money you have it will in the end just be gone ในวันสุดท้ายทุกอย่างที่เรามีอยู่นั้นจะไร้ค่าเสื่อมสูญไปและไม่มีประโยชน์ใดๆสำหรับเราอีกเลย In the last day money will have no values no meaning to us anymore และเงินนั้นก็จะไม่สามารถช่วยเราพ้นจากบึงไฟนรกได้ And money cannot save you from hell คนที่ไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นจึงจะรอดพ้นจากบึงไฟนรกดังนั้นหากเราเลิกไว้วางใจในพระเจ้าแต่ไปไว้ใจในเงินทองคิดหรือว่าเงินนั้นจะช่วยเราพ้นจากนรกได้ You have to trust in God only to save you from hell's fire. And do you think that a lot of money will save you from that hell? ในเมื่อเรารู้เช่นนั้นแล้วว่าถ้าไม่ไว้ใจพระเจ้าก็คือกะความอธรรมถ้าเรารู้เช่นนั้นแล้วว่าถ้าไว้ใจเงินทองเงินมันก็ไม่มีปัญญาช่วยเราได้วันนี้เราจะเลือกไว้วางใจในสิ่งใดSo we already know that not trusting in God brings you to unrighteousness, and trusting in money doesn't really help you. It cannot really save you from hell. Then what will you choose today? ก่อนที่จะผ่านข้อนี้ไปขออนุญาตอธิบายว่าไว้วางใจในพระเจ้าให้เป็นพระองค์เป็นป้อมปราการเข้มแข็งทำอย่างไรในภาคปฏิบัติ Before I pass this verse, I like to tell you practical ways of how to trust in God. เมื่อเราแบกภาระหนักในชีวิตแล้วเราก็ขึ้นไปหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอฝากภาระนี้ไว้กับพระองค์ When you go and carry your life's burden on your shoulders and go to God and tell him, Lord, I would like to give this burden to you. เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกตอนนั้นรู้สึกภาระมันหมดไปรู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจใช่ไหมครับ At that time, how would you feel? You probably feel relieved and joy. แต่ทันทีที่เราบอกว่าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราก็เอาภาระนั้นกลับมาแบกอีกครั้งหนึ่งWhen you end that prayer, you said, "In Jesus' name, Amen." Then we picked up that same burden and then put it back on your shoulders again. แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าไว้วางใจในพระเจ้าแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้า This is not trusting God. This is not hiding in God. ในภาษาไทยคำว่าวางใจอธิบายได้ดีมากนะครับก็คือว่าเอาใจที่หนักๆเนี่ยไปวางเอาไว้In Thai language, the word trust, which is wang jai, it literally means to lay down your heavy heart. ดังนั้นความไว้วางใจที่แท้จริงคือการวางความวิตกกังวลทั้งสิ้นลง So to be truly trusting is to put down all your worries and heavy burden.คนที่ไว้วางใจในพระเจ้าคือคนที่วันนี้เอาความกังวลของเขาวางไว้กับพระเจ้าแล้วไม่ต้องแบกมันอีกเลย Those who truly trust in God is the ones who put down their burden, leave them to God, and do not touch them again. เชื่อใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะจัดการมันอย่างดีที่สุด Trust in God and trusting that He will take care of it in the best way ไว้วางใจในพระเจ้าว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร มันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันอย่างแน่นอน Trusting in God that whatever the result will be, it will be the best for me. กล้าเชื่อใจในพระเจ้า Dare to trust God. บางครั้งเหตุการณ์มันอาจจะดูแย่ลงกว่าเดิมแต่จงยังคงกล้าเชื่อใจในพระเจ้า Sometimes the situation might get worse, but you still dare to trust Him. เหมือนกับคนที่โดนปืนยิงเข้าที่หน้าอกแล้วมีลูกกระสุนฝังอยู่ในหน้าอกนั้น It's like someone being shot and there's bullet still on his chest. เมื่อเขามาหาหมอด้วยความไว้วางใจในหมออย่างที่สุดก็คือให้หมอทำอะไรกับเขาก็ได้ So when he comes to see a doctor, trusting in the doctor is that letting him do whatever he wants to him.เขากำลังเจ็บแทบตายอยู่แล้วปรากฏว่าแทนที่หมอจะทำให้เขาหายเจ็บหมอกับเอามีดมากรีดซ้ำลงไปตรงแผลนั้นอีก He's hurting so badly but what the doctor does he uses a knife and giving him more pain to cut him อย่างนี้ฉันจะไว้วางใจในหมอได้อีกหรือ How can I trust the doctor in this way หลายครั้งเมื่อเราเริ่มกล้าไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราIt's the same way when we truly trust in God. Similar situations happens to us. แทนที่เหตุการณ์ดีขึ้นแต่กลับดูเหมือนแย่หนักลงไปกว่าเดิมอีก Instead of getting better, it seems like it's getting worse. แต่จงเชื่อใจในพระเจ้าเถิด But trust in God. ถ้าเกิดคนไข้คนนั้นที่โดนกระสุนปืนยิงแล้วหมอกรีดเขาโมโหหมอมากก็เลยถีบหมอออกไป And if that wounded person, when the doctor starts to cut him, he's getting more pain, and then he becomes so angry, so he kicked the doctor away. คิดว่าเขาจะได้รับการรักษาให้หายหรือไม่ Do you think he would get his healing? He will be healed. วิธีเดียวที่เขาจะรับการรักษาให้หายคือเชื่อใจหมอไม่ว่าหมอทำอะไรก็ตามเชื่อใจว่าหมอจะช่วยเขาเพื่อจะเอากระสุนนั้นออกจากร่างกายของเขา The only way to be healed is that to trust in God that whatever happens the doctor will take the bullets out of his chest พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราในเช้าวันนี้จงซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้าป้อมปราการเข้มแข็งอย่างไว้วางใจ The word of God comes to you today is that Trust in God and hide yourself in Him, the strong tower. ให้เราอธิษฐานด้วยกัน Let us pray together. อยากจะให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในเวลานี้มอบความกลัวความวิตกความกังวลของเราต่อพระเยซูคริสต์ I would like you to take some time today, right now, to leave all your burdens, your worries, your fear to Jesus Christ. บอกกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอยกให้กับพระองค์ขอเชื่อใจในพระองค์ขอไว้วางใจในพระองค์ Tell him that you would like to trust in him leave it all to him พระองค์จะให้เกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ก็ได้ข้าพระองค์ขอเชื่อใจในพระองค์ Whatever you let happen to this situation I would like to trust in you ให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าสั้นๆสักครู่หนึ่ง Let us pray to Him personally. ลูกเอ๋ยอย่ากลัวเลยเรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป My children do not be afraid. I love you with an everlasting love, and I would love you forever. ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้เป็นเวลาพิเศษที่เราไว้วางใจในพระองค์เราขอตัดสินใจจะเชื่อใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่กำบังเข้มแข็งในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพร